สำหรับเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้พบกับจุดเด่นของเซนนิวเอ็กซ์เซเว่นไปแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาดูคุณลักษณะคร่าวๆกันดีกว่าค่ะว่าเขามีดีอะไรแล้วก็แตกต่างจากตัวเดิมยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมาพูดคร่าวๆถึงตัวเดิมก่อนตัวเดิมเขามีชื่อว่าเซนนิว X5S นะคะสำหรับตัวเดิมเนี่ยระยะเลนส์เขาอยู่ที่15มิลลิเมตรและ F นะคะอยู่ที่ 1.7 อีกอย่างนึง Dynamic Range ของเขาคือ 12.8 ซึ่งถือว่าคุณภาพภาพจะค่อนข้างดีและเก็บรายละเอียดของภาพได้ดีอยู่แล้วสีสันสดใสสวยงามนะคะแต่ตอนนี้นวัตกรรมตัวล่าสุดของ DJI ค่ะพัฒนาออกมาแล้วซึ่งเขามีลูกเล่นเยอะด้วยนะสำหรับคุณลักษณะของเซนมิว X7 นะคะเขามีจุดเด่นตรงนี้เลยค่ะเขาพัฒนานวัตกรรมของตัวกิมบอลค่ะให้มีเมาส์สามารถเปลี่ยนระยะของเลนส์ได้ซึ่งแน่นอนว่าประสิทธิภาพในการถ่ายทำต้องสูงขึ้นแน่นอนนี่เลยขอหยิบให้ดูนิดนึงน้ำหนักเขาค่อนข้างเบานะคะนี่เลยเซนมิว X7 กิมบอลของเขานะคะเขาตั้งชื่อว่า DL Mount แบบนี้เลยซึ่งทำให้สามารถเปลี่ยนระยะเลนได้นะคะตอนนี้มีเลนอยู่4ระยะด้วยกันที่เขาทำออกมารองรับนะคะถือว่าครบช่วงเลยทีเดียวสำหรับการถ่ายภาพทางอากาศสำหรับเลน4ระยะมีอะไรบ้างดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะระยะแรกก็มี16มิลลิเมตรแล้วก็มี24มิลลิเมตรค่ะ2ระยะแล้วนะระยะต่อไปก็คือระยะ35และสุดท้ายคือ50มิลลิเมตรค่ะซึ่ง4ช่วง4เลนเนี่ยครบละสำหรับการถ่ายภาพทางอากาศอย่างที่พิมพ์บอกอีกอย่างนึงสำหรับเซนมิวไอไฟนะคะเขามีเซ็นเซอร์ที่ขนาดค่อนข้างเล็กกว่าของเซนมิว X7 ค่ะทำให้เซนมิว X5 นะคะสามารถถ่ายภาพได้ความละเอียด20ล้านพิกเซลค่ะส่วนตัวล่าสุดนะคะเซนมิว X7 ค่ะเขามีเซ็นเซอร์ซูเปอร์เซ็นเซอร์ขนาด35มิลลิเมตรทำให้ความละเอียดภาพได้มากขึ้นถึง24ล้านพิกเซลนะคะ Dynamic Range ได้ถึง14สต็อปนั่นเองนี่ค่ะเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆเลยอีกอย่างนึงตัวล่าสุดเซนมิว X7 เขาพัฒนาโดยใช้วัสดุที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ค่ะทำให้น้ำหนักของเขาค่อนข้างเบาแต่มีความคงทนและแข็งแรงเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้ถือว่านำไปออกกองเนี่ยยกนิ้วให้แน่นอนเลยค่ะนอกจากนั้น Dynamic Range ของเขาก็มีการพัฒนาช่วงกว้างขึ้นค่ะจากตัวเดิม 12.8 ใช่ไหมคะใน Zenmil X5S Zenmil X7 พัฒนาเป็น14สต็อปค่ะแน่นอนว่าเขาจะเก็บรายละเอียดภาพของเขาและดีเทลของภาพเนี่ยได้ค่อนข้างครบยิ่งขึ้นไม่ว่าจะถ่ายภาพย้อนแสงหรือในที่ที่แสงน้อยนะคะตัวนี้สามารถใช้งานได้ดีแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพตัวอย่างด้วยกันแล้วกันค่ะ5 4 3 2